หน้า70โจทย์บอกว่าสวนผลไม้แห่งหนึ่งมีไม้ผลทั้งหมด360ต้นเป็นเงาะเป็นต้นเงาะซะเศษ4ส่วน9ของไม้ผลทั้งหมดตรงนี้ไม่ใช่หน่วยชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้บอกจำนวนต้นแต่บอกว่าเป็นเงาะซะ4ส่วน9ของไม้ผลทั้งหมดต่อไปเป็นทุเรียนนักเรียนเวลาดูโจทย์ดูโจทย์จากหนังสือนะครูบอกแล้วนะคะครูลอกโจทย์ไม่ครบหรอกโจทย์ของครูอะค่ะจะลอกไม่ครบเพราะว่าถ้าโจทย์มันยาวคือจะตัดมาเฉพาะในส่วนที่จะวิเคราะห์แต่ถ้าโจทย์ไม่ยาวก็จะลอกครบแหละเขาบอกว่าเป็นทุเรียนเท่าไหร่เศษ7ส่วน8ของไม้ผลที่เหลือเศษ7ส่วน8ของไม้ผลที่เหลือนะต่อไปจะบอกอะไรอีกนอกนั้นเป็นไม้ผลชนิดอื่นชนิดอื่นๆอะไรก็ไม่รู้มะม่วงมะปรางมะไฟละมุดอะไรก็แล้วแต่ไม้ผลอื่นๆรวมๆกันอยากทราบว่าไม้ผลชนิดอื่นๆเนี่ยมีอยู่กี่ต้นเอาไปดูซิไม้ผลชนิดอื่นๆมีอยู่กี่ต้นคิดยังไงประการที่1บอกมานะคะว่าไม้ผลทั้งหมดเนี่ยนับรวมแล้วเนี่ย360ต้นเพราะฉะนั้นเอา360ต้นเนี่ยมาแบ่ง9ส่วนเป็นงอดซะ4ส่วนนั่นเองถูกไหมคะหลังจากเป็นเงาะเอาเงาะออกแล้วเอาที่เหลือที่ตัดเงาะออกแล้วเนี่ยมาแบ่งออก8ส่วนเป็นทุเรียนซะ7ส่วนนะคะที่เหลือมาแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันเป็นทุเรียนคือเศษ7ส่วน8ของที่เหลือจากการเอาเงาะออกแล้วนะคะนอกนั้นเป็นอะไรคะนอกนั้นจะเป็นไม้ผลชนิดอื่นๆนอกนั้นจะเป็นไม้ผลชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าไม้ผลชนิดอื่นๆเนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่ต้นคิดไงเนี่ยข้อนี้คิดไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะเอา360ตั้งนักเรียนโดยวิเคราะห์ของโจทย์นะคะเอาตัวนี้มาแบ่ง9ส่วนก็คือต้อง9หารถูกป่ะเอา4ส่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา4ไปคูณเพราะนั้นในภาษาของการเขียนให้ไปประจำโจทย์ก็ต้องคูณด้วย4ส่วน9นั่นเองการคูณด้วย4ส่วน9แปลว่า360จะถูกหารด้วย9คือแบ่ง9ส่วนแล้วเอา4ไปคูณคือเอามา4ส่วนเป็นเงาะถูกไหมคะถูกนะเพราะนั้นถ้าวิเคราะห์ได้ก็ทำเลยอันนี้ครูทำไว้เป็นแนวคิดแผนภาพอธิบายนิดนึงนะครูใช้เป็นแนวคิดแผนภาพอธิบายนิดนึงนะครูบอกว่าแบ่งไม้ผลทั้งหมด9ส่วนเพราะฉะนั้นก็คือ360ต่อไปครูบอกว่าหารด้วย9ก็คือแบ่ง9ส่วนแต่มันจะเป็นงอดซะเท่าไหร่4ส่วนเพราะนั้นคูณด้วย4นั่นเองนี่คือบทวิเคราะห์ของแนวคิดที่ครูพูดเมื่อกี้นี้ในความหมายคือตัวนี้360คูณด้วยเศษ4ส่วน9เพราะนักเรียนต้องใช้สัญลักษณ์4ส่วน9ตามที่โจทย์กำหนดนะคะเพราะนั้นภาษานี้เป็นภาษาเดียวกัน360หารด้วย9ก็คือแบ่ง9ส่วนเท่าๆกันผลลัพธ์ที่ได้เอาไปคูณ4ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคือ1ส่วนนั่นเองเพราะนั้นเป็นภาษาของโจทย์จะออกมาเป็น360คูณกับเศษ4ส่วน9นะหรือ
ภาษาเดียวกันเศษ4ส่วน9ของไม้ผลทั้งหมดตัวเดียวกัน360ตามแนวคิดแบ่ง9ส่วนเท่าๆกันหลังจากหารด้วย9แล้วมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์1ส่วนเพราะฉะนั้นคูณด้วย4เพื่อให้เป็นเงาะเพราะว่าเอาเงาะมา4ส่วนนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น360หารด้วย9คูณด้วย4หรือคูณด้วยเศษ4ส่วน9นักเรียนต้องเขียนคูณด้วยเศษ4ส่วน9นั่นเองเหตุผลเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดหรือครูสลักที่โดยสมบัติ4ส่วน9คูณกับ360เข้ารูปแบบตามโจทย์เลยเป็นเงาะ4ส่วน9ของไม้ผลทั้งหมดเปรียบเทียบกับไม้ผลทั้งหมดซึ่ง360ต้นเพราะฉะนั้นที่นักเรียนเคยจำมาในช่วงชั้นที่2ของเนี่ยคูณจริงๆแล้วมีบทวิเคราะห์นั่นเองนะคะตามแนวคิดอ้าวต่อไปครูไปต่อแนวคิดอีกเอาที่เหลือที่เหลือมาแบ่งใหม่ที่เหลือจริงๆแล้วต้องมาแบ่งใหม่เท่าไหร่แบ่งออกเป็น8ส่วนเอาที่เหลือมาแบ่งแบ่ง8ส่วนนะคะ8ส่วนก็หารด้วย8แล้วเป็นทุเรียนซะ7ส่วนก็คูณด้วย7เพราะนั้นภาษาตรงนี้ก็จะวิเคราะห์เหมือนกันออกมาคือที่เหลือต้องคูณด้วยเศษ7ส่วน8เพราะเศษ7ส่วน8เป็นภาษาของโจทย์อยู่ตรงนั้นนะคะเอาล่ะไปเริ่มวิธีทำไปเริ่มวิธีทำหารหรือคูณ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 ด้วย7ส่วน8แปลว่าแบ่งแล้วเท่าๆกัน8ส่วนแล้วทำไมต้องคูณเอามา7ส่วนเพราะการคูณด้วยเศษ7ส่วน8แปลว่าหารด้วย8คูณด้วย7ใช่หรือเปล่าเป็นการแบ่งก็จริงนะคะแต่วิเคราะห์แล้วนะครูวิเคราะห์ตามโจทย์นะนักเรียนดูนะคะสำนวนตรงนี้เนี่ยนักเรียนวิเคราะห์ก็คือแบ่งแบ่งก็คือหารและต้องการกี่ส่วนก็ไปคูณแต่นักเรียนต้องใช้รูปนี้เหตุผลต้องใช้รูปนี้จากอะไรถามว่านักเรียนคำนวณจากตรงนี้ได้ไหมได้นะคะแต่ครูก็ต้องจูงโยงมาจากโจทย์เพราะโจทย์บอกให้เศษ7ส่วน8ต้องเอารูปแบบของตัวเลขที่โจทย์ให้มาใช้ในการคำนวณนั่นเองนะไปเข้าวิธีทำนะคะเงาะเป็น360คูณกับเศษ4ส่วน9นั่นเองผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เนี่ยมีตัวหารร่วมไหมมี9ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเต็มเพราะว่ามันเป็นจำนวนต้นนี่ผลลัพธ์หน่วยจะออกมาเป็นต้นนะคะ9เป็นตัวหารร่วมเพราะฉะนั้น9ก็จะไปหาร360หน่วยเป็นต้นนะไปหาร360เหลือเป็น40เป็น160ต้นนี่เป็นเงาะต่อไปทำไงคะต่อไปเป็นเงาะ160ต้นแล้วทำไงต่อไปทำไงตัวเงาะคือ160ต้นนะคะทีนี้ต้องทำไงอีกต้องหาที่เหลือก่อนใช่เปล่าถูกไหมคะตอนนี้นักเรียนได้เงาะแล้วเงาะโจทย์กำหนดให้แต่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูปหน่วยเปรียบเทียบไม่ใช่หน่วยต้นเพราะนั้นนักเรียนต้องหาจำนวนต้นออกมาก่อนพอได้จำนวนต้นแล้วนักเรียนต้องเอาเงาะไปจัดการหักออกเพื่อจะได้เป็นส่วนที่เหลือของไม้ผลอื่นๆที่รวมทุเรียนไว้ด้วยถูกไหมคะนั่นคือเอาเงาะออกก่อนนั่นเองเหลือจากต้นเงาะครูใช้คำว่าเหลือจากต้นเงาะก็คือเอาไม้ผลทั้งหมดลบด้วยต้นเงาะหน่วยออกมาเป็นต้นแล้วเพราะว่าหน่วยเดียวกันเอามาลบกันได้เหลือเท่าไหร่
หน่วยเป็นต้นนะเหลือออกมาเป็น200หน่วยก็เป็นต้นนักเรียนใส่หน่วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนถ้าไม่ใส่หน่วยแล้วนักเรียนจะดูงงเองแล้วก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเอาที่เหลือ200ต้นมาแบ่งส่วนถูกไหมคะเป็นต้นทุเรียนนะตอนนี้7ส่วน8ของที่เหลือเพราะฉะนั้นครูได้ทุเรียน7ส่วน8ของที่เหลือก็คือ200คูณด้วยเศษ7ส่วน8หารร่วมมีไหม8นั่นแหละเพราะว่าหน่วยเป็นต้นนี่ถูกไหมคะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอา8ไปแล้วก็7มาคูณหน่วยเป็นต้นได้ออกมาเป็น175หน่วยเป็นต้นนี่คืออะไรคะนี่อะไรอันนี้คือทุเรียนทั้งหมดคือ360เอาเงาะไปลบออก160ต้นเงาะที่โจทย์ให้มานั้นหน่วยอยู่ไม่ใช่หน่วยชีวิตประจำวันนักเรียนเปลี่ยนรูปของมันที่บอกว่าเศษ4ส่วน9ของทั้งหมดนั่นน่ะเอามาแบ่งส่วนแล้วก็ให้รู้ว่ามันกี่ต้นหลังจากนั้นเอาที่เหลือจากการเป็นต้นเงาะมาเป็นไม้ผลที่ไม่ใช่เงาะครูก็บอกว่าเหลือจากต้นเงาะนั่นเอง200นํา200นั้นมาแบ่งส่วนอีกนะคะเพื่อจัดมาให้ทุเรียน7ส่วน8คิดแล้วคือ175โจถามไม้ผลที่เหลือเพราะนั้นเอาไปลบอีกทีนึงถูกไหมคะเป็นไม้ผลที่เหลือเป็นไม้ผลอื่นๆคือจากที่เหลือจากต้นเงาะลบด้วยต้นทุเรียนถูกไหมคะที่เหลือจากต้นเงาะลบด้วยต้นทุเรียนจะออกมาเป็นไม้ผลอื่นๆหน่วยก็จะเป็นต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเป็นไม้ผลอื่นๆอยู่ทั้งหมด25ต้นหน่วยเป็นต้นนะคะตัวนี้เป็นคำตอบหน่วยเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ยุ่งยากโจทย์ที่ไม่ยุ่งยากของเศษส่วนคือถ้ากำหนดทั้งหมดมาให้อย่างเช่นข้อนี้กำหนดไม้ผลทั้งหมดมาให้360ต้นอย่างนี้แบ่งง่ายถือว่าเป็นโจทย์ที่ยังไม่ได้ยุ่งยากเพราะรู้ว่ามี360ต้นจะแบ่งกี่ส่วนกี่ส่วนหาออกมาก็เป็นจำนวนต้นไปทีละตอนทีละตอนไปทีละขั้นหาต้นงอได้อยากทราบที่เหลือเอาที่เหลือมาแบ่งใหม่ก็แบ่งได้นะคะทีนี้ไปดูเอาอีกหนึ่งตัวอย่าง